สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ครัวแม่อ้อยจะมาทำแกงคั่วกะทิหมูสับใบเปาะนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะหมูสับกะทิพริกแกงกะทิใต้ใบเปาะใบมะกรูดอัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนนำพริกแกงพริกใต้ลงไปผัดให้หอมแล้วหยอดน้ำกะทิลงไปผัดพริกแกงให้ละลายเข้ากันดีนำหมูสับลงไปผัดคลุกกับพริกแกงโรยพริกคั่วเพิ่มความเผ็ดและหอมนิดหน่อยผัดไปเรื่อยๆจนหมูเริ่มสุกแล้วเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปหมั่นคนเพื่อไม่ให้ติดกระทะจากนั้นก็นำใบมะกรูดหั่นฝอยและใบเปาะใส่ลงไปแกงพอน้ำขุกขิกปรุงรสตามชอบเพื่อนเพื่อนลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนเพื่อนชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ